ต่อจากนี้ไปจะได้เจริญจิตภาวนาต่อไปเรื่องการภาวนาเรื่องการพัฒนาจิตในขั้นละเอียดนั้นที่ผมชอบใช้สำนวนว่าทำสมาธิที่จริงแล้วสมาธิคือผลไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ใช่ตัวการกระทำสมาธิคือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นผลของการทำสติต่อเนื่องสิ่งที่เราทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในปัจจุบันคือการมีสติมีสติในลักษณะที่เรียกว่าสมาสติก็จะนำไปสู่สมาสมาธิและสมาญาณสมาวิมุตติในที่สุด เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของนักปฏิบัติสติเรามักจะแปลว่าความระลึกได้คำนี้บอกอยู่ในตัวว่าจะต้องมีเครื่องระลึกของสติถ้าสติไม่มีเครื่องระลึกที่ชัดเจนจะเลื่อนลอยแล้วไม่สามารถจะนำไปสู่สมาธิได้เครื่องระลึกของสติมีมากมายในคัมภีร์สุทธิมากมี40กรรมฐาน40ข้อแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นแต่เราภาวนากันไม่จำเป็นจะต้องเอาตามตำราเสมอไปก็ได้แต่เราใช้สติปัญญาของตัวเองหาเครื่องระลึกของสติที่เหมาะกับเราที่เราชอบที่ทำให้เกิดฉันทะในการภาวนาอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติธรรมของเราจะเน้นที่การใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องระลึกของสติแต่การใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นไม่ใช่ข้อบังคับของสำนักหรือว่าจะต้องอย่างนี้มันจึงจะถูกทำอย่างอื่นผิดหมดเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เราต้องพยายามหาอุบายในการฝึกจิตที่เหมาะสมกับเราจะต้องทุ่มเทอยู่กับวิธีนั้นตัวยอมรับว่าใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเทคนิคไม่มีเคล็ดลับไม่มีวิธีใดๆที่จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับนิวรณ์ไม่ต้องมีอุปสรรคมีแน่
ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคในทางที่ถูกต้องและการชนะและการหลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจากการภาวนาก็ทำให้เข้าใจตัวเองทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้จิตใจเบิกบานในการภาวนาของเราเราภาวนาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยความเห็นชอบว่ากายวาจาใจนั้นสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันในการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติในอิริยาบถนั่งเราต้องการอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการฝึกจิตเพื่อต้องการอิริยาบถที่สบายแต่ไม่สบายจนเกินไปและต้องการอิริยาบถที่จะเสริมความรู้สึกภายในว่าเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนเราต้องการอิริยาบถซึ่งทำให้เราสามารถนั่งได้นานๆเมื่อมีเงื่อนไขแต่มีแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและครูบาอาจารย์ของเราท่านให้คำแนะนำง่ายๆว่านั่งตัวตรงแต่ความตรงของร่างกายนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นการเกร็งเพราะจะเครียดและจิตใจจะไม่อ่อนโยนสบายเท่าที่ควรแต่เรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนี่เป็นเครื่องระลึกของสติในเบื้องต้นข้อหนึ่งเหมือนกันตัวตรงถ้าหลังเราไม่ตรงโดยเฉพาะถ้าก้มหน้าลงไปก็มีโอกาสง่วงได้ง่ายนั่นก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกว่าความตรงของหลังมีผลต่ออารมณ์หรือว่ากายปรุงแต่งจิตใจง่ายๆอย่างนี้ในนาทีโอกาสถ้าเราง่วงมักจะมีผลต่อหลังทำเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังมีสติเราอาจจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกเล็กๆติดอยู่ที่กระหม่อมแล้วก็แขวนจากเพดานตึงศีรษะ
ขึ้นตรงหลังนี่เรื่องสำคัญที่สุดดึงขาก็นั่งคัดสมาธิคัดสมาธิเพชรก็ได้ถ้านั่งได้แต่แท้ที่จริงแล้วจะว่างขาอย่างไรก็ไม่สำคัญนักขอแต่ว่าไม่รบกวนขอแต่ว่าสามารถนั่งในอิริยาบถนั้นได้นานๆหน่อยเมื่อเราก็วางปนตักตามความสบายของเราถ้าหัวแม่มือกระทบกันเบาๆก็เป็นอุบายหนึ่งเพราะถ้าสติเราขาดมันจะปรากฏผลอยู่ตรงจุดนี้เป็นผลในระดับหยาบที่จะช่วยให้เราเห็นความเผลอในทางจิตใจเรื่องตานั้นท่านให้หลับตาแต่การลืมตาไม่ถือว่าผิดถ้ารู้สึกว่าง่วงการลืมตาจะช่วยได้แต่ไม่ลืมแต่งที่ลืมบางเล็กน้อยแล้วมองข้างหน้ามองที่พื้นข้างหน้าสักหนึ่งเมตรสักเป็นไปได้แต่ถึงแม้ว่าเราหลับตาก็ให้ทิ้งความรู้สึกไว้ที่ตาบางเล็กน้อยคือการหลับตาเวลาเรานั่งสมาธิกับการหลับตาเวลาเราตั้งใจจะนอนหลับมันไม่เหมือนกันก็พบใช้คำพูดว่าทิ้งความรู้สึกไว้ที่ตาบางเล็กน้อย การเจริญสติทางจิตใจขึ้นอยู่กับร่างกายในเบื้องต้นของการภาวนาเขาแนะนำให้ทำความรู้สึกอยู่กับร่างกายของเราก่อนอาจจะเป็นเพียงแค่นั่งเฉยๆสบายๆหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องไปกำหนดอะไรมากเพียงแต่ว่ารู้สึกในร่างกายของตนเหมือนร่างกายนี้เป็นลูกโป่งที่ยุบทับพอกมีความรู้สึกในทุกส่วนของร่างกายแบบสบายๆรู้สึกต่อร่างต่อลมหายใจในศีรษะในคอในไหล่หน้าอกท้องหลังข้างบนหลังช่วงกลางหลังข้างล่างเ
ในก้นที่สัมผัสพื้นขาซ้ายหัวเข่าซ้ายน่องซ้ายเท้าซ้ายขาขวาหัวเข่าน่องเท้าจะใช้วิธีของคุณโกอิงกาก็ได้หรือเอาง่ายๆอย่างนั้นก็ได้แต่ขอให้มีความรู้สึกในร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกสบายผ่อนคลายธรรมชาติลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันผมก็ขอใช้คำว่า enjoy enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกแล้วก็ขอใช้คำว่า appreciate appreciate ลมหายใจเข้า appreciate ลมหายใจออกอย่างธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับบัญชาสิ่งใดเลยธรรมชาติของมันมันมีอยู่แล้วมันจึงเรียกว่าธรรมชาติรู้สึกต่อลมในทุกส่วนของร่างกายรู้สึกต่อธรรมชาติของลมในร่างกายทั้งหมดที่กำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เดี๋ยวนี้ที่นี่ตรงนี้โดยไม่เอาเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วมายุ่งไม่เอาเรื่องอนาคตที่ยังมากไม่ถึงมายุ่งให้รู้จักอยู่กับตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่ในปัจจุบันพอใจกับปัจจุบันขณะสันโดษอยู่กับความจริงในปัจจุบันทำความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันความรู้สึกตัวซึ่งประกอบด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเป็นพระเอกในบรรดาสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้ความสนใจที่ตรงลมหายใจเป็นที่หนึ่งไม่ต้องไปบังคับลมหายใจเรามีหน้าที่ตื่นต่อลมหายใจพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแต่มุ่งที่จะสร้างความรู้สึกว่าตื่นว่าเป็นพุทธะอยู่ในปัจจุบันนะเดี๋ยวที่เราอยู่ในปัจจุบันเราก็รับรู้ต่อส่วนที่เป็นร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือสติปัฏฐานคือกายขณะที่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเรารับรู้ต่อความรู้สึก
ที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างที่เราอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือต้องมีเวทนาเป็นสติปัฏฐานเราก็รับรู้ต่อสภาวะจิตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันว่าผงใสว่าหดหู่ว่าสงบไม่สงบเป็นต้นนั้นคือการสังเกตการรับทราบรับรู้ต่อรับรู้ต่อตัวจิตหรือว่ามีจิตเป็นสติปัฏฐานความอยากได้ความยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตนี่ก็เป็นนิวรณ์รับรู้ต่อนิวรณ์แล้วก็แก้ไขอยู่ตรงจุดนั้นจิตใจหงุดหงิดรำคาญหรือว่าเอาเรื่องไม่ดีไปคิดนั่นก็เป็นนิวรณ์ความงุ่งเหงาหาวนอนจิตใจแข็งทื่อนั่นก็เป็นเรื่องของนิวรณ์ผุ่งซ่านเดือดร้อนใจเรื่องอดีตวิตกกังวลตัวนี้ก็เป็นนิวรณ์ความลังเลสงสัยตัดสินไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรนี่ก็เป็นนิวรณ์การรับรู้ต่อนิวรณ์ไม่เชื่อไม่หลงไหลปรับปรุงแก้ไขก็คือการเอาธรรมเป็นสติปัฏฐานมีสติมีการเลือกเป็นธรรมที่เหมาะกับการภาวนาการมีวิริยะความเพียรเกิดปิติในธรรมกายใจเบากะเบาสบายจิตเป็นหนึ่งเป็นกลางสังเกตสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเอาธรรมเป็นสติปัฏฐานนั้นเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการรับรู้ต่อกายต่อใจทุกเรื่องจิตใจเจริญด้วยสติมีหลังจากเราได้รับรู้เราได้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกย่ามเป็นธรรมชาติอยู่ในปัจจุบันรู้สึกว่าจิตใจพอใจเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนิวรณ์ไม่ค่อยปรากฏให้เรามาดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้เกิดความละเอียดอ่อนเพิ่มมากขึ้นจะดูที่ปลายจมูกจะดูภายในรูจมูกหรือว่าอยากจะดูที่หน้าอกหรือลิ้นปี่แต่ในหน้าผากจุดใดจุดหนึ่ง
ก็ไม่ผิดทั้งนั้นแต่ในเบื้องต้นเอาแต่ความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งรู้สึกลมหายใจอยู่กับลมหายใจอย่างเป็นมิตรenjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกเหมือนเป็นผู้ที่เราเคารพรักที่สุดผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดในชีวิตผู้ที่เราเชื่อมั่นว่าจะนำเราไปสู่ที่สิ่งดีงามแน่นอนเราก็อยากจะอยู่กับท่านเราก็มีความสุขเราก็เอนจอยสร้างความรู้สึกอย่างนี้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปรู้สึกในทุกส่วนของร่างกายก่อนแต่พอจิตเริ่มจะเบากายเบาใจมีความรู้สึกคล่องแคล่วมันคงเพิ่มมากขึ้นเราสามารถกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้จิตใจมีพลังร่วมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งต่อไป